เทเซร่าไอดอลปุนคแมขึ้นชกครั้งแรกหลังได้สัญชาติเขมรค่ายมวยไทยเด่น 900,000 สัก 900,000 เอาชนะคะแนนติอาโก้เทเซร่ายอดนักชกปุนคแมชาวบราซิลในการชกรายการ KETOLABSTAHLAWAN มวยไทยInternational Championship ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่6พฤษภาคมเทเซร่าอดีตนักมวยไทยชาวบราซิลซึ่งโดนถอดจากตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยก่อนได้สัญชาติกัมพูชาและได้ชื่อว่าเซนชานฤทธิกุลกลายเป็นไอดอลกุลคแมขึ้นชกไฟแรกในฐานะชาวกัมพูชาและกำลังลบรอยสักคำว่ามวยไทยที่แผ่นหลังออกเดินหน้าแลกอาวุธกับเด่น 900,000 ดูเดือดโดยยกแรกเทเซร่าทิ้งซ้ายส่งเด่น 900,000 ลงไปก้นจำเบ้าแต่หลังจากนั้นเด่น 900,000 ตั้งหลักได้และประเคนศอกได้จะหลายครั้งโดยเฉพาะยก 3-5 ที่แม้เด่น 900,000 จะโดนหมัดของเทเซียร่าแต่ก็โต้ด้วยการจามศอกเน้นๆครบ5ยกกรรมการชูมือให้เด่น 900,000 เอาชนะคะแนนเทเซียร่าไมมินช่วยยูยิตสู่คว้าอีกทองรุ่นโชว์ชายประท้วงงุ่นพ่ายเจ้าภาพทานสายตาการแข่งขันยูยิตสู่มหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ชรอยชางวาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฮอนบีภายในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6พฤษภาคมชิงชัย5เหรียญทองแข่งขันแบบพบกันหมดในประเภทโชว์ชายชรัตชัยกิจพงศ์ศรีและวารุธเนตรพงศ์ลงแข่งขันนัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพกัมพูชาซึ่งผลการแข่งขันออกมาเป็นฝ่ายคู่ไทยพ่ายไปเพียง 0.5 คะแนนแต่สตาฟโค้ชทีมไทยมองว่าคะแนนน่าจะออกมาเท่ากันและไปต่อเวลาอีก30นาทีทำให้ทีมไทยยื่นประท้วงแต่ไม่เป็นผลจึงได้เพียงเหรียญเงินส่วนเจ้าภาพคว้าเหรียญทองสมใจขณะที่ประเภทดูโอหญิงมี4ชาติร่วมชิงชัยโดยไทยส่งมายปัญญาพรเผ่าพันธุ์วัย19ปีและมิ้นกัญญารัตน์เผ่าพันธุ์วัย18ปีปรากฏว่าคู่พี่น้องดีกรีแชมป์เยาวชนโลกลงสนามคว้าชัยรวด3นัดด้วยการชนะฟิลิปปินส์กัมพูชาและเวียดนามคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพยูยิตสู่ไทยหลังการแข่งขันมายปัญญาพรและมิ้นกัญญารัตน์กล่าวร่วมกันว่าซีเกมครั้งก่อนเล่นโววีนัมได้เหรียญทองแดงแต่ครั้งนี้เปลี่ยนมาเล่นยูยิตสูซึ่งเคยเล่นมาตั้งแต่แรกและคว้าเหรียญทองสำเร็จก็รู้สึกพอใจผลงานมากเพราะการซ้อมที่ผ่านมาอาจทำได้ไม่ดีมากพอจากอาการเจ็บในการแข่งขันกับเจ้าภาพก็มีแรงกดดันสูงมากแต่เราทำเต็มที่ทุกรอบหลังจากนี้มีรายการชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกรุ่นไม่เกิน21ปีและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมก็จะกลับไปซ้อมให้หนักพัฒนาตัวเองมากกว่าเดิมเพราะการแข่งขันค่อนข้างสูสีและชาติอื่นก็พัฒนาขึ้นมากด้านผลนักกีฬายูยิตสูไทยประเภทอื่นดังนี้ประเภทเนวาซาโนกิรุ่น57กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมคว้าเหรียญเงินและประเภทเนวาซารุ่น69กิโลกรัมชายสุกิจธีรรัตน์จันทนาขาคว้าเหรียญทองแดงเผยผลจับอดีตพระอาจารย์คมยักยอกเงินกว่า180ล้านอึ้งเปิดคำให้การกองปราบแถลงผลจับอดีตพระอาจารย์คมวัดป่าดังนครราชสีมายักยอกเงินทำบุญกว่า180ล้านบาทลุยคนบ้านเจอเงินสดกว่า51ล้านบาทแฉพฤติกรรมเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่6พฤษภาคม2566ที่กองบังคับการปราบปรามบก.ป.พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมด้วยนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ.ร่วมกันแถลงจับกุมนายคมหรืออดีตพระอาจารย์คมที่มีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมากว่า100ล้านบาทพลตำรวจตรีมนตรีกล่าวว่าคดีนี้ว่าตำรวจสืบสวนพบพฤติกรรมการยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีในจังหวัดนครราชสีมาหลังได้รับข้อร้องเรียนซึ่งการสืบสวนตรวจสอบพบผู้ก่อเหตุคือนายคมหรืออดีตพระอาจารย์คมซึ่งมีสถานะเป็นผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงดูแลเงินที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญกับทางวัดโดยได้ร่วมกันก่อเหตุกับนายวุฒิมาหรืออดีตพระหมอซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโดยนำเงินบางส่วนของวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวอ่านข่าวกอท.จับพระอาจารย์คมหลังมีคำสั่งปลดก่อนลาสิกขาเงียบจ่อแถลงวันนี้อ่านข่าวพ.ศ.แจงพระอาจารย์คมสมัครใจสึกเองไม่มีรายงานเรื่องทุจริตเผยเหตุตั้งรักษาการเจ้าอาวาสนอกจากนี้ยังพบว่านายคมได้สั่งการให้นายวุฒิมานำเงินสดไปมอบให้กับนางสาวจุฑาทิพย์ผู้เป็นน้องสาวของตัวเองเพื่อนำฝากเข้าบัญชีธนาคารด้วยซึ่งนอกจากเงินสด51ล้านบาทที่ตรวจค้นพบภายในบ้านพักแล้วยังพบว่ามีเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากอีกประมาณ130ล้านบาทรวมยอดทั้งหมดเป็นเงินมากกว่า180ล้านบาทขณะนี้การสืบสวนพบผู้ร่วมกระทําความผิด3คนซึ่งทั้ง3คนอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลกองปราบแถลงผลจับอดีตพระอาจารย์คมวัดป่าดังนครราชสีมายักยอกเงินทําบุญกว่า180ล้านบาทด้านนายอินทพรกล่าวว่านอกจากพฤติกรรมการยักยอกเงินของวัดแล้วยังพบว่าทั้งนายคมและนายวุฒิมามีพฤติกรรมเสพเมถุนในระหว่างที่ถือครองสมณเพศซึ่งทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าได้มีการเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดจริงนอกจากนี้ยังพบพระสงฆ์อีกสองรูปและฆราวาสอีกหนึ่งคนที่มีข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กับนายคมด้วยเช่นกันโดยที่พระสงฆ์สองรูปนั้นก็เป็นพระลูกวัดของวัดป่าธรรมคีรีและได้ลาสิกขาไปแล้วเช่นกันสำหรับนายคมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมสองข้อหาส่วนนายวุฒิมาหรือพระหมอเป็นผู้ต้องหาในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมสองข้อหาเช่นกันด้านนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวนายคมตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรรวม3ข้อหา